เฮ้ยไม่เคยเห็นถ่ายรูปไปดีกว่าแชร์เอ๊ะเนี่ยไม่อยากมีภาคต่อได้ไงอ่ะเงี้ยได้นะเท่โคตรงอละอุ้ยสะพายมดลูกน่ากลัวว้ายไอ้สัตว์มดลูกมึงน่าเกรงขามนะตุน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 จะต้องเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่อง The Terminator Dark Fate The Terminator นะถ้าเราไม่นับภาษีเสียขอใช้เขาเรียกว่าความขายขี้หน้าของ The Terminator ภาคก่อนๆหน้านี้อย่าง Genesis เนี่ยเบิร์ดคัมสิว่าหุ่นที่ 3,000 ใช่ไหมใน Genesis อะโอ้โหนาโนเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องซีรีส์หุ่นขออธิบายสั้นๆแล้วกันครับสั้นๆกระชับแบบได้ใจความคือถ้าจะพูดถึงหุ่นตัวหลักๆของเรื่อง Terminator Dark Fate เนี่ยมันจะมีหุ่นอยู่2รุ่นอย่าง Rev 9 Rev 9เนี่ยเป็นหุ่นโอ้โหตัวล่าสุดที่เจมส์คาเมรอนและ Terminator เนี่ยมอบให้แก่คนดูทุกคนเป็นหุ่นสังหารที่เหมือนฟิวชั่นคือต้องบอกก่อนอธิบายก่อนว่าไอ้หุ่นสังหารขอใช้คำนี้กว้างๆนะครับมันมีอยู่หลายรุ่นมากซึ่งไอ้หุ่นเลฟไนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหุ่น2ตัวที่อยู่ภายในคือจากภาพยนตร์เนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยในภาพยนตร์มากนักนะครับว่าไอ้หุ่นเอนโดสเกเลตันที่อยู่ข้างในหุ่นเลฟไนเนี่ยเป็นหุ่นเอนโดสเกเลตันรุ่นไหนแล้วไอ้ลิควิดเมทัลหุ่นรุ่นไหนเพราะว่าไอ้ลิควิดเมทัลเนี่ยเรารู้จักหุ่นที่ใช้เป็นโลหะเหลวอย่างเงี้ยครั้งแรกตอน Judgment Day ถูกไหมครับเป็นหุ่น T-1000ผมต้องบอกก่อนว่าไอ้รหัส T-1000 T-800 T-600 จริงๆมันจะมีหลายรุ่นมากมี T-600 T-800 T-850 T-888แล้วก็มา T-800 อะไรอย่างเงี้ยมันมีผมอธิบายก่อนว่าในภาค Dark Fate เนี่ยนอกจาก Left 9เนี่ยอีกตัวนึงก็คือหุ่นของอาโนคือหุ่น T-800ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหุ่นตัวเดียวกับตอนภาค Judgment Day นั่นแหละพูดว่าตัวเดียวไม่ได้มันเป็นคนละตัวแต่มันเป็นเค้าเรียกว่าซีรีส์มันเป็นซีรีส์เดียวกันต้องบอกว่าจริงๆแล้ว T-800 เนี่ยมันสโคบแค่ตัวเอนโดสเกเลตันเองนะหมายความว่าถ้าพูดถึงหุ่น T-800 เนี่ยมันเป็นหุ่นเอนโดสเกเลตันภาคพัฒนาจากหุ่น T-600ซึ่งหุ่น T-600จริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นกันในภาคถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษทีครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราจะได้เห็นหุ่น T-600ในภาค Salvation มั้งที่เป็นหุ่นยังหุ้มได้ยางอ่ะนั่นอ่ะหุ่น T-600คือหุ่น T-800เนี่ยถูกพัฒนามาจากนั้นแล้วก็มันจะมีส่วนผสมของไทเทเนียมด้วยที่เหมือนกับว่าถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคำว่า T-800เนี่ยมันเป็นเหมือนชื่อรุ่นย่อๆแต่ถ้าเราจะพูดชื่อเต็มๆนะหุ่น T-800ที่อยู่ในภาค Judgment Day มันจะมีอยู่ซีนนึงเว้ยจำไอ้ฉากนี้ได้ป่ะฉากที่จอห์นคอนเนอร์กับซาร่าต้องปิดเพื่อดูชิปข้างในเนี่ยที่ผ่ากะโหลกกันอ่ะในตัว Special Edition เนี่ยมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่แทนสายตาเว้ยแล้วมุมซ้ายมันจะเขียนชื่อรุ่นของหุ่นนั้นอยู่ Cyberdyne System Series 800 Model 101รู้สึกว่าเวอร์ชั่น 2.4 เนี่ยชื่อเต็มๆมันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งในภาคเนี้ย Dark Fate เนี่ยตัวอาโนคุยกับตัวเกรซอยู่ด้วยความเป็นหุ่นเนี่ยตัวเองอ่ะเก็ตอยู่แล้วว่ามึงเห็นกูอ่ะมึงรู้อยู่แล้วว่าโมเดลคือตัวหุ่น T-800 เนี่ยตัว Endoskeleton คำว่า Endoskeleton ก็คือไอ้หุ่นเหล็กอ่ะเครื่องจักรเนี่ยเขาเรียก Endoskeleton คือมึงเห็นอยู่แล้วว่าโครงใหญ่ๆตัวบึกๆแบบเนี้ยอยู่ในซีรีส์ T-800 แน่นอนอ่ะกูไม่ใช่ T-600 แน่ T-600 นี่วางไปได้เลยคือมันไม่เหมือนคนนึกภาพมั้ยครับมันเป็นผิวหนังเหมือนเป็นยางหุ้มยางพาราหุ้มฟีลลิ่งนั้นน่ะมึงรู้อยู่แล้วว่ากูคือหุ่น T-800 แน่อาโนเลยแนะนำตัวเองด้วยโมเดล101มึงอ่ะเป็นหุ่นรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดล101กับ T-800 เนี่ยคือหุ่นรุ่นเดียวกันมันเหมือน
คุณพูดว่าบ้านกูใช้ Mac Pro แล้วเพื่อนคุณมาถามว่า Mac Pro อ่ะ Mac Pro อ่ะรู้แล้วแต่ Mac Pro อ่ะตัวไหนตัวจอกี่นิ้วการ์ดจออะไรแรมเท่าไหร่เมนบอร์ดอะไรนึกภาพว่ามันฟีลลิ่งนั้นนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เรื่องหุ่นก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเท้าความก่อนในความรู้สึกคืออย่างที่ผมบอกเลยภาพยนตร์ Terminator Dark Fate ภาคเนี้ยอย่าไปเอาอะไรกับมันเยอะเนื้อเรื่องมันไม่ดีๆอยู่แล้วนึกภาพมั้ยครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบบเขาเรียกความหลังลิบลีอยู่บ้างสำหรับผมนะจริงๆผมมีความหวังที่ลิบลีอยู่บ้างนะว่าแบบลินดาแฮมิงตันกลับมาอาโนเนี่ยโอเคกลับมาก็ได้เพราะว่าจริงๆคือตัวละครอาโนอ่ะมีบุคคลต้นแบบจริงๆนะซึ่งเป็นนายทหารไอ้หุ่นT800เนี่ยได้ต้นแบบมาจากผู้พันวิลเลียมซึ่งก็เป็นอาโนนี่แหละนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ่นเอนโดสเกเลตันเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากหลายซีรีส์มากนึกภาพว่าเอนโดสเกเลตันในซีรีส์800เนี่ยไม่ว่าจะเป็น800เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะเป็นโครงของบอดี้ตัวนี้เว้ยหนังในเรื่องอ่ะมันเลยแบบหุ่นที800ต้องอาโนไงนึกภาพว่าแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันให้แบบพอปัดเศษปั๊บสร้างเหตุผลให้แม่งเปลี่ยนคนไปเลยก็ได้ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้เกลียดอาโนนะแต่ว่าเข้าใจผมป่ะอาโนใน Judgment Day มันจบสวยอยู่แล้วอ่ะแล้วภาคหลังๆอ่ะผมรู้สึกว่าเอาอาโนมาปู้ยี่ปู้ยำไปหน่อยนึกภาพมั้ยครับนึกภาพว่าถ้าอาโนเราเห็นแค่ Judgment Day แล้วเราไม่เห็นอีกเลยนะสมมตินะเราไม่เห็นอีกเลยหุ่นรุ่นอื่นก็เปลี่ยนคนไปเลยนะเพราะว่ามันมีบุคคลต้นแบบอยู่ในหุ่นแต่ละรุ่นน่ะนึกภาพมาเป็นก็เป็นนายทหารนั่นแหละผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วพอมันปัดซีรีส์ปั๊บเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนได้โดยรวมเนี่ยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยวางเนื้อเรื่องไปก่อนหนึ่งอย่างของผู้กำกับที่ดีสำหรับผมนะคือการที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเล่าหนังอะไรอยู่มันส่งผลให้เขาโฟกัสถูกจุดพอเขาโฟกัสถูกจุดปั๊บเขาบิ้วอัพไปทางนั้นแล้วมันสุดเลยตัวทิมมิลเลอร์และสตูดิโออ่ะเขาเลยโฟกัสไปที่แอคชั่น 100% แล้วมัน 100% จริงๆนะสำหรับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นเวอร์เกินไปด้วยความที่เจมส์คาเมรอนบอกไว้แล้วว่าภาคนี้จะคอนทินิวจากภาค Judgment Day เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องหลังจากนั้น28ปีเขาก็จั่วเราด้วยฟุตเทจก่อนเป็นฟุตเก่าจาก Judgment Day เป็นฟุตเทจตอนที่ซาร่าคอนเนอร์โดนสัมภาษณ์แล้วพูดถึงวันพิพากษาเราก็จะได้เห็นฟุตเทจนั้นอีกครั้งเหมือนเป็นการวอร์มอัพนึกภาพมั้ยหนังทุกเรื่องมันจะมีวอร์มอัพก่อนอย่างเหมือนถ้าคุณไปโต๊ะจีนไปกินโต๊ะจีนไปนั่งงานแต่งอะก็จะมีออเดิร์ฟก่อนเนี่ยเป็นออเดิร์ฟที่เจมส์คาเมรอนเขาเสิร์ฟเราคนดูต่อจากนั้นแล้วมึงเอ้ยกูช็อกเลยมีคนอินบ็อกซ์สอบถามมาเหมือนกันครับว่าไอ้จอคอนเนอร์ตอนเริ่มเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเขาถ่ายเอาไว้ก่อนเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมเป็นการใช้นักแสดงอีกคนเล่นแล้วแก้หน้าฟีลลิ่งเหมือนตอนที่มาร์เวลทำโรเบิร์ตดันนี่จูเนียร์อะไรฟีลลิ่งนั้นแหละซาร่าคอนเนอร์ก็ใช้CGI เทคนิคลดวัยลดอายุเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเทคนิคลดอายุในซีนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าจอห์นคอนเนอร์เนี่ยยับยั้งสกายเน็ตได้แล้วแต่ก็ยังมีหุ่นที800ที่ถูกส่งมาฆ่าอยู่ดีเอาจริงๆนะเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์แรกที่ผมมองว่าโคตรแถเลยไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เขาเล่าเคลียร์ถ้ามันไม่เคลียร์ก็อย่าไปแตะเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันจะเน้นที่แอคชั่นเนี่ยผมอยากให้เน้นเหตุการณ์ณปัจจุบันน่ะมากกว่าการไปโฟกัสว่าแบบไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้ซาร่าคอนเนอร์ไทม์ไลน์สกายเน็ตไอหุ่นเหี้ยนี่ไทม์ไลน์ลีเจียนอะไรเงี้ยมันมีก็ได้แต่ในภาคเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่าหนังเขาพยายามเอาตัวละครมาเล่าเยอะมากด้วยความที่มันไขว้มันสับสนปนเปมาก Terminator เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เล่นกับการย้อนเวลาเล่นกับไทม์ไลน์เวลาจนแบบผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะไม่ต้องมองให้ยากขนาดนั้นก็ได้คือจั่วปริศนาเอาไว้ก่อนจั่วไว้กว้างๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปแตะมันน่ะยังได้ภาคเนี้ยผมให้เหตุผลก่อนมีคนสงสัยแล้วว่าเฮ้ยพี่ช่วยดูแล้วพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยซิว่าไอ้ฉากเริ่มเนี่ยมันยังไงคือถ้าเราคิดตามดีๆอ่ะไอ้เหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะเกิดหลังจากที่ซาร่าคอนเนอร์และจอห์นคอนเนอร์ทำลายสกายเน็ตได้สำเร็จแล้วในหนังอ่ะมันบอกเลยให้ตัวละครออกมาบอกเลยว่าสกายเน็ตถูกทำลายแล้วเกรซก็ยังบอกเลยว่าไม่รู้จักสกายเน็ตในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีแต่ลีเจียนไม่มีแล้วสกายเน็ตนั่นหมายความว่าสกายเน็ตถูกล้างไปแล้วไม่มีแล้วสกายเน็ตแต่หลังจากสกายเน็ตถูกทำลายยังมีหุ่นส่งมาอีกผมให้เหตุผลอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่บทสรุปนะแต่เป็นการวิเคราะห์จากผมเหตุผลที่หนึ่งคือสกายเน็ตได้ส่งหุ่นมาหลายตัวสมมติอาทิตย์ที่ส่งหุ่นที800มาเนี่ย
อาจจะส่งมา20ตัว30ตัวแต่ละตัวถูกส่งมาเรียงปีห่างกัน2ปีสมมุตินะนึกภาพว่าฝั่งสกายเนี่ยอาจจะส่งมาในช่วงเวลาแค่แบบอาทิตย์เดียวก็ได้แต่มาถึงอ่ะมาถึงต่างปีกันเพื่อเพลย์เซฟถ้าเราให้เหตุผลแบบแท้ๆอย่างที่ผมบอกมันแท้ไงถ้าเราให้เหตุผลพยายามหาเหตุผลมาจริงๆคือสกายเน็ตก็เพย์เซฟไงคือสกายเน็ตส่งหุ่นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสังเกตว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะคิดทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งหุ่นสังหารตัวแรกมาในภาคแรกเนี่ยสกายเน็ตต้องรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีความประสบความสำเร็จ 100% มันอาจจะ 80 70 90ว่ากันไปสกายเน็ตต้องพยายามทำทุกอย่างให้เป็น 100% จึงส่งหุ่นอีกหลายๆตัวต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอหุ่นที่ถูกส่งมาภายหลังเนี่ยถ้าเราให้เหตุผลอย่างนี้มันก็ได้แต่มันจะดูแถหน่อยคือก่อนที่ Skynet จะถูกทำลายถูกล่มสลายจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันถูกส่งมาแล้วถูกส่งมาในช่วงเวลาเดียวกับที่ส่งหุ่นตัว T800 ใน Judgment Day นั่นแหละ Skynet ถูกทำลายไปแล้วอ่ะแต่หุ่นพวกนั้นมันอยู่กลางไทม์ไลน์แล้วไงมันจึงยังมาอยู่อ่ะแล้วซาร่าคอนเนอร์ก็ให้เหตุผลว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็ยังมีหุ่นอีกหลายๆตัวต่อมาแต่เอาจริงๆเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไงบ้างแถป่ะล่ะหรือเหตุผลที่2ไทม์ไลน์ที่เกิดใน Judgment Day ที่เราได้ดูอ่ะเป็นไทม์ไลน์ที่1ไทม์ไลน์ Skynet คือไทม์ไลน์ที่2ในอนาคตมันเป็นคนละเส้นกันแล้วไอ้เส้น Skynet เนี่ยมันสุดแล้วแต่ก่อนจะสุดอ่ะก่อนจะหมดน่ะมันก็ถูกส่งมาเหมือนเหตุผลอันที่1นั่นแหละแล้วไอ้ไทม์ไลน์ Legion เนี่ยที่มันไม่รู้จัก Skynet เพราะว่ามันเป็นอีกไทม์ไลน์นึงที่เกิดขึ้นจากการที่ไทม์ไลน์ Judgment Day มันไปแก้ไขการเกิดขึ้นของ Skynetการที่ซาร่าคอนเนอร์และจอห์นคอนเนอร์ยุติสกายเน็ตได้ในจัสเมนเดย์ยุติได้จริงๆเว้ยแต่เหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้ไทม์ไลน์ใหม่แม่งงอกขึ้นมาก็เป็นไทม์ไลน์ของระบบปฏิบัติการลีเจียนผมเข้าใจเขาอยู่ในมุมที่ว่าไอ้เหี้ยมึงเห็นสภาพเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองณปัจจุบันปะล่ะไอ้เหี้ยคอนเนอร์ลูกชายผู้แสนดีของคุณแม่ซาร่าไม่สมมตินะถามเออไหนๆพูดถึงเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองมาแล้วเนี่ยก็แวะเลยละกันเอาจริงๆนะเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเนี่ยมาในสภาพแบบขอโทษนะขี้ยาหรือขี้เมาหรือสภาพแบบโซมสัตว์หรืออะไรก็จริงๆก็ได้นะขนาดตอเนี่ยสิ้นหวังอ่ะยังอ้วนเลยเอ้าแล้วทำไมจอห์นคอนเนอร์เมื่อจอห์นคอนเนอร์ไม่มีสกายเน็ตก็ไม่มีอะไรทำไงเหลวเป๋วใช้ชีวิตเหลวเป๋วเงี้ยได้นะจอห์นคอนเนอร์ถ้าอยากมีไงถ้าอยากมีไงเพราะว่าเอาจริงๆระหว่างให้มีจอห์นคอนเนอร์ในเวอร์ชันเหลวเป๋วอ่ะกับเห็นจอห์นคอนเนอร์และเหตุผลแท้ๆแบบเนี้ยผมยอมเห็นจอห์นคอนเนอร์เวอร์ชันเหลวเป๋วดีกว่าหลังจากจั่วหัวมาด้วยโอ้โหจอห์นคอนเนอร์ตายประหนึ่งว่ารีบให้อีเฮียนี่ตายซะทีกูจะได้เล่าเรื่องซะทีอ่ะเหตุผลของพ่วงกับและทีมโปรดักชันคงจะเป็นแค่นั้นแหละว่าแบบรีบสรุปประเด็นจอห์นคอนเนอร์ให้เสร็จๆเพราะว่าต่อจากเนี้ยถ้าใครไปดูคุณจะเห็นว่าทิมมิลเลอร์เขาพาดาร์คเฟสเข้าซีนแอคชั่นเร็วมากเร็วเหี้ยๆพอต่อจากซีนนี้ปั๊บเราจะได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งคือชื่อแดนนี่เกิดที่เม็กซิโกเป็นหญิงสาวโรงงานทำงานในโรงประกอบรถยนต์สาวโรงงานธรรมดาเลยอยู่ห้องเช่าอยู่ก็จะมีพี่น้องชายต้องบอกน้องชายกับพ่อเนี่ยอยู่กัน3คนเช้าวันนึงเว้ยในขณะที่ตัวแดนนี่กับน้องชายเขาไปทำงานโรงงานเดียวกันนะเขาก็ตื่นเช้าไปทำงานเว้ยไอหุ่นเรฟนายเนี่ยเกิดที่นี่แหละหุ่นเรฟนายเมื่อมาถึงเนี่ยก็ไปหาแดนนี่ที่บ้านแต่ไม่เจอแดนนี่เจอพ่อแทนสุดท้ายหุ่นเรฟนายก็ฆ่าพ่อแล้วก็แปลงเป็นพ่อไปหาแดนนี่ที่โรงงานก่อนหน้านั้นเกรซถูกส่งมาแต่จุดที่เกรซลงเนี่ยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำรถกำลังสัญจรแบบโอ้โหอุ่นหนาฟ้าข้างปกติเนี่ยหุ่นพวกเนี้ยจะถูกส่งแล้วแม่งลงบนพื้นเป๊ะๆเป๊ะๆเป๊ะๆทีมมิลเลอร์เขาคงมีคำถามเล็กๆแหละเหมือนพ่วงกับอะความคันของพ่วงกับพ่วงกับมักจะเห็นจุดเล็กๆในเรื่องราวมากกว่าคนดูเพราะว่าเขาอยู่กับเรื่องการเป็นพ่วงกับต้องหมกมุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทีมมิลเลอร์เขาคงเป็นคำถามที่แบบกวนใจอะเหมือนมันเป็นจุดเล็กๆแหละมึงไม่ต้องใส่ใจก็ได้อะแต่กูอยู่กับมันมาหลายเดือนมากอะซึ่งกูก็คาใจว่าทำไมหุ่นพวกเนี้ยเวลาถูกส่งมาต้องอยู่บนพื้นวะมันจะมีไหมส่งมาแล้วอยู่กลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยส่งมาอยู่ในจุดที่แบบไม่สามารถแลนดิ้งได้อย่างสบายอ่ะ
หมือนหุ่นเลฟนายยังดีใช่ไหมลงตรงกลางอพาร์ตเมนต์เลยแล้วลงมาโอ้โหแลนดิ้งสวยงามใช่ไหมแต่เกรซไม่อย่างนั้นเว้ยใต้สะพานลงมาหัวฟาดราวเหล็กไปสักสองสามทีป้องๆๆๆแล้วก็ลงมาก็จะมีซีนแอคชั่นซีแรกที่หนังให้เห็นศักยภาพของเกรซก่อนว่าเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าอะไรเสริมออปชั่นเสริมเทคโนโลยีเข้าไปในตัวกลายเป็นเหมือนมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์แล้วก็ได้เห็นซีนแอคชั่นเกรซปราบตำรวจเรียบกลับมาณปัจจุบันหุ่นเลฟนายได้กลายเป็นพ่อและหลังจากที่เป็นพ่อแล้วก็ไปตามแดนนี่ที่โรงงานสักพักแดนนี่เดินเข้ามาพอแดนนี่เดินเข้ามาปั๊บคราวนี้แหละหุ่นเลฟนายกำลังจะง้างยิงเนี่ยไม่ทันถึง10นาทีเลยไอ้เลฟนายแม่งจะฆ่าแดนนี่ซะแล้วซึ่งแดนนี่เนี่ยถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยหนังเรื่อง Dark Fate เนี่ยเขาโยนตัวละครแดนนี่เหมือนเป็นซาร่ายุคใหม่ซาร่าคอนเนอร์ยุคใหม่นิวซาร่าคอนเนอร์ประมาณนั้นเลฟไนมันเป็นเอนโดสเกเลตันถูกหุ้มด้วยโลหะเหลวซึ่งไอหุ่นเลฟไนเนี่ยเป็นหุ่น2ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าไอหุ่น2ตัวที่อยู่ภายใต้ซีรีส์เลฟไนเนี่ยผมว่ามันจะมีรุ่นย่อยของมันไปอีกก็คือหุ่นเลฟไนเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมือเป็นโลหะเหลวไงเปลี่ยนมือเป็นปืนได้หุ่นเลฟไนไม่ทันฆ่าแดนนี่หรอกเกรซมาซะก่อนเราก็จะได้เห็นซีนแอคชั่นสุดมันอีกซีนหนึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์ในความรู้สึกครับว่ามันมีความเป็น Judgment Day ใช่ครับมันมีความเป็น Judgment Day สูงมากหนังภาคเนี้ยตัวทีมมิลเลอร์และทีมงานและเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาคงอยากให้มันเหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบ Judgment Day ชื่นชอบ The Terminator ตอน84นึกภาพมั้ยครับเขาเลยตั้งใจที่จะสร้างภาคเนี้ยให้มันเหมือนแบบมีความเป็น Judgment Day มีความเป็น The Terminator ภาคนี้พูดได้ว่าเป็นภาคแฟนเซอร์วิสพอมันทำอย่างเงี้ยแม่งมีความรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยเหมือนแบบเอาตัวละครเก่ามาบายบายแฟนๆน่ะเพื่อที่จะเซย์ไฮกับนักแสดงชุดใหม่ผมเห็นด้วยกับ1ความคิดของคนดูคือจริงๆ Terminator เนี่ยเล่าสงครามไปเลยก็ได้นะใช่ป่ะคือเล่าไปอยู่ในยุคที่แบบจะ Skynet Legion จะระบบไหนก็ได้อะให้มันยึดครองโลกแล้วแบบบู๊สุดมันไปเลยแต่ว่าคุณลองนึกภาพว่าตอน Salvation ก็ดีตอน Genesis ก็ดีมันมุ่งไปทางนั้นแล้วมันไม่เวิร์คคุณต้องมองอย่างนี้ด้วยว่านึกภาพว่าคุณเป็นนายทุนอนุมัติงบให้เจมส์คาเมรอนสร้าง Terminator เนี่ยไม่น้อยนะมึงถึงแม้ว่าตอน Genesis อ่ะงบมันจะน้อยลงเรื่อยๆจากผลกำไรที่มันต่ำลงก็ได้งบในการสร้างน้อยลงก็จริงแต่ว่า Terminator แต่ละเรื่องใช้ทุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเคยทำแล้วมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คผมมองว่าเจมส์คาเมรอนคงเอาภาค Dark Fate เนี่ยมางัดกับนายทุนมางัดกับสตูดิโอในมุมที่ว่าหลังจากเนี้ยผมจะเป็นคนคุมจักรวาลเองมันจะกลับมาเป็นเหมือนตอน Judgment Day อีกครั้งก็ว่ากันไปผมมองว่าภาคเนี้ยเจมส์คาเมรอนคงหยั่งเชิงอะไรบางอย่างแหละถ้ามันได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจก็ไม่รู้ว่าเขาวางเป้าไว้สูงขนาดไหนกับ Dark Fate นะแต่ถ้าตัวเจมส์คาเมรอนกับทีมงานเนี่ยเขาได้รับการตอบรับจากแฟนๆ Terminator อย่างคุ้มค่าอย่างน่าพอใจเนี่ยผมว่ามันมีภาคต่อไปได้ไม่ยากเลยเพราะว่า Terminator เนี่ยเอาจริงแล้วนะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ต้องเข้มข้นมากก็ได้เอาให้มันอยู่อะแล้วอีกอย่างนึงที่ต้องระวังของ Terminator คือการดีไซน์หุ่นเจมส์คาเมรอนเนี่ยเริ่มต้นทำงานทุกอย่างกับการเป็นอาร์ตไดอะเขาเป็นอาร์ตไดมาก่อนนะเริ่มต้นอาร์ตไดคือคนทำอาร์ตพ่วงกับอาร์ตพ่วงกับศิลป์นะพูดภาษาไทยอย่างนี้ละกันเจมส์คาเมรอนน่ะเขามีหัวแบบเนี้ยอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเหมือนตอน Judgment Day เหมือนตอน Terminator ภาคแรกเนี่ยมันยังมีอ้างอิงกับแมคานิกความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นหุ่น T3000 ตัวนั้นน่ะผมแม่งไม่อยากนับอยู่ในจักรวาลหุ่นเลยด้วยซ้ำไปนาโนส้นตีนเลยโอ้โหแม่งเลี้ยงอู้นาโนโอ้โหนาโนไอ้เหี้ยแม่งนาโนพ่อไม่เวิร์คคือระวังความว่นเวิร์แค่นั้นเองหลังจากที่เกิดซีนแอคชั่นที่โรงงานปั๊บเราก็จะได้เห็นตัวละครเกรซกับแดนนี่ขับรถหนีมาตรงสะพานสุดท้ายทั้งหมดถูกช่วยไว้โดยซาร่าเจลินดาแฮมิงตันก็ออกมายิงมิดไซด์ใส่หุ่นโอ้โหเท่โคตรแล้วก็ซาร่าคอนเนอร์ก็เอาบีแบ็ก1ทีแล้วโดนปล้นรถอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือตัวเกรซเนี่ยมีขีดจำกัดบอดี้ของตัวเกรซเนี่ยมันมีความโอเวอร์โหลดมันโอเวอร์โหลดได้คือคุณสมบัติของบอดี้ของเกรซที่ใส่มาเนี่ยคือช่วยบูสต์ให้มีแรงเยอะขึ้นว่องไวขึ้น
สามารถต่อกลอนกับพวกหุ่นยนต์พวกนั้นได้นึกภาพไหมครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันได้แค่ระยะสั้นๆผมว่าตัวเกรสเนี่ยน่าจะเรฟเฟรนซ์มาจากเสือชีต้าธรรมชาติสร้างให้เสือชีต้าวิ่งเร็วโดยการทำให้หัวใจเนี่ยบีบแล้วสูบฉีดเลือดในระยะเวลาสั้นๆนะแล้วหลังจากวิ่งเร็วมากช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยถ้าจับเหยื่อไม่ได้อะชีต้าต้องพักเหนื่อยแล้วพักเหนื่อยนานมากกว่าจะออกล่าได้อีกครั้งหนึ่งนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวเกรสเนี่ยน่าจะใช้จุดนี้ของเสือชีต้ามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ณตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเกรสแม่งหิวน้ำมากและต้องการยาเกรสกับแบนนี่ไปที่ร้านยาจำได้ปะแม่งกระดกน้ำเป็นขวดๆบ๊อก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 และเอายาสุดท้ายทั้งหมดได้ยามามาเจอกับซาร่าก็เหมือนเดิมซาร่าไปปล้นรถคันอื่นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดก็ไปรวมตัวที่โมเทนที่ซาร่าคอนเนอร์เนี่ยเช่าอยู่แฟนๆเทอร์มินาเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซาร่าคอนเนอร์เนี่ยอยู่ไม่เป็นที่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยหลังจากออกจากร้านยากลับมาถึงบ้านซาร่ากับแดนนี่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเกรซจนเกรซกลับมาแข็งแรงเป็นปกติเหมือนเดิมเกรซกับแดนนี่ก็คาดคั้นให้ซาร่าเล่าเรื่องราวในอดีตซาร่าก็แนะนำตัวว่าตัวเองเป็นใครเป็นแม่ของจอห์นคอนเนอร์ผู้นำกลุ่มปฏิวัติที่ต่อต้านสกายเน็ตสกายเน็ตครองโลกว่ากันไปซาร่าเล่าไทม์ไลน์ของตัวเองพอหลังจากที่คุยตกลงกันเป็นอย่างดีเราก็จะเห็นว่าตัวเกรซกับซาร่าคอนเนอร์เนี่ยไม่ได้เข้ากันมากนักขิงเขิงใส่กันเล็กน้อยหลังจากที่ตัวเกรซกับซาร่าคอนเนอร์กับแดนนี่ขึ้นรถเดินทางสิ่งที่เขาจะไปคือเขาจะข้ามชายแดนระหว่างเนี้ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าซาร่าคอนเนอร์เนี่ยได้รับข้อความจากชายปริศนาเว้ยชายปริศนาคนนี้บอกพิกัดแดนนี่สงสัยไงตอนแรกอ่ะแดนนี่สงสัยว่าเฮ้ยซาร่าเนี่ยมาหาพวกเขาและมาเจอเหตุการณ์เนี่ยได้ยังไงซาร่าก็อธิบายว่ามีคนบอกใครไม่รู้ตามดูไม่ได้เลยเช็คไม่ได้ปิดกั้นสัญญาณไว้แต่สิ่งที่เขาบอกคือเขาบอกวันเวลาปีวินาทีมันตรงแบบนั้นเลยนะตรงแม้เสี้ยววินาทีเลยว่าเดี๋ยวจะมีหุ่นออกมาตรงนั้นตรงนี้ฉันก็ไปตามฆ่าหุ่นที่ย้อนเวลามาจะตามฆ่าตามฆ่าหุ่นทุกตัวนึกภาพไหมครับแล้วสุดท้ายข้อความเนี่ยจะลงท้ายด้วยฟอร์จอนหมดเลยแล้วก็ได้รู้อีกว่าเกรซไม่รู้จักสกายเน็ตนะสกายเน็ตไม่มีแล้วนะมีแต่ลีเจียนนะไอภาคจัสเมนเดย์เนี่ยซาร่าสามารถยับยั้งสกายเน็ตได้สำเร็จนะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่สร้างระบบคล้ายๆกันชื่อลีเจียนขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นไอ้เหี้ยไม่จบไม่สิ้นหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลมากพอสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องไปณตอนนี้คือข้ามชายแดนไปให้ได้เพราะว่าซาร่าคอนเนอร์บอกมาแล้วเนี่ยว่ามีคนส่งมาแล้วฟอร์จอนน่ะไอตัวเกรซก็ขอโทรศัพท์ซาร่าแล้วเกรซก็ใช้เทคโนโลยีอนาคตรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือเกรซอ่ะมันจะมีสักรหัสบาร์โค้ดเป็นเหมือนพิกัดบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้ไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลคนนี้ที่อยู่ที่พิกัดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแดนนี่ก็อาสาพาทุกคนไปเจออาตัวเองแล้วอาตัวเองก็จะพาข้ามชายแดนพาอะไรไปแต่ต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะว่าแม่งมีความแถแบบเลอะเทอะชิบหายเลยคือมีความแถแบบไอ้เหี้ยลายทางเยอะมากกับภาคดาร์คเฟสเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดตรงนี้คือตัวลีเจียนเนี่ยก็เป็นระบบหุ่นยนต์ที่ต้องการจะมาทำลายล้างมนุษย์โดยมีแดนนี่เนี่ยเป็นเหมือนจอห์นคอนเนอร์ประจำไทม์ไลน์ตัวเองส่วนอาโนเนี่ยจำได้ไหมหุ่น T800ในเรื่องโมเดล101เนี่ยเป็นหุ่นที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าจอห์นคอนเนอร์นั่นหมายความว่าหุ่นตัวนั้นเนี่ยถูกส่งมาโดยสกายเน็ตนะถ้าเขาจะบอกว่าไออาโนณปัจจุบันเนี่ยถูกส่งมาโดยลีเจียนเนี่ยผมจะยิ่งอีเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าลีเจียนจะฆ่าจอห์นคอนเนอร์ทำไมในเมื่อจอห์นคอนเนอร์ไม่ใช่ผู้นำกลุ่มปฏิวัติของไทม์ไลน์ตัวเองแล้วอะอย่างที่ผมบอกเว้ยเนื้อเรื่องของภาคเนี้ยอ่อนมากแล้วช่องโหว่เยอะด้วยความที่ภาคเนี้ยเขามีความต้องการเหมือนอยากจะเอาดาราเก่าๆมาเซบายบายแก่แฟนๆน่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งถ้ามันไม่มีความแบบสมเหตุสมผลที่จะเอากลับมาเนี่ยเฮ้ยเลือกที่จะไม่มีเลยจะดีกว่านะแล้วเลือกเน้นเนื้อเรื่องไปอ่ะเลือกเน้นการเล่าตัวละครณตรงนั้นน่ะปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคือไอ้หุ่นที่800ของอาโนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วใน Judgment Day ถูกไหมถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นที่800เนี่ยมันไม่ได้ผลิตแค่ตัวเดียวในโลก
มันผลิตเป็นล็อตเลยล็อตใหญ่ๆนะฮะแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหุ่นที่เป็นล็อตหลายตัวนี่ผมเข้าใจแล้วอีกอย่างนึงเห็นมีคนหัวเราะกับการที่หุ่นแก่ขึ้นอันนี้ผมพูดตามข้อมูลที่เขาได้เคยให้ไว้อย่างนี้ว่าหุ่นตี800เนี่ยไอผิวหนังมันอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการเหี่ยวย่นเสื่อมไปตามกาลเวลาเหมือนกันคืออ้างอิงจากมนุษย์สุดๆอ่ะมันมีการเหี่ยวแก่อยู่แต่ก็อ่ะมันดูนะแถๆยัดๆนิดนึงแต่อ่ะประมาณนั้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยพอเอาจอห์นคอนเนอร์เข้ามาจอห์นคอนเนอร์ยังไม่ตายใน Judgment Day นี่แต่นึกภาพว่าเขาคงไม่อยากเอาโดดเฟอร์ลองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องกำจัดจอห์นคอนเนอร์ทิ้งให้ไวที่สุดในช่วงเริ่มเนี่ยไอการไขว้เนี่ยคุณรู้สึกป่ะล่ะว่าอาโนมาฆ่าจอห์นคอนเนอร์แต่มันสกายเน็ตมันถูกล่มไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เนี่ยตรงเนี้ยมันแบบคุมเครือชิบหายอ่ะหลังจากที่ทุกคนข้ามชายแดนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนจับตัวเลฟนายมาถึงฐานที่มั่นทหารแล้วเจอตัวกลุ่มซาร่าคอนเนอร์กับแดนนี่ซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลฟนายโจมตีอย่างหนักทำทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นพอโดนจับปั๊บสิ่งที่หุ่นเลฟนายต้องทำก็คือเดินไปฆ่ามันภารกิจของเลฟนายคือการสังหารแดนนี่ให้สิ้นซากนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นอันนี้ก็คือความชุลมุนเป็นฉากมันแอคชั่นใหญ่อีกครั้งนึงไอ้เหี้ยหลังจากที่เกรซโดนผ่าโดนเผลอโดนเจาะเจอะเห็นเครื่องในเห็นหุ่นยนต์โอ้โหไว้ๆเอ๊ยมีหยอดไว้ด้วยมีหยอดตัวพยาบาลนะตรงนั้นเนี่ยที่แม่งเฮ้ยไม่เคยเห็นถ่ายรูปไปดีกว่าแชร์เนี่ยไม่อยากมีภาคต่อได้ไงอ่ะหยอดซึดใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้อะเราก็จะได้เห็นหลังจากนี้ก็เป็นความชุลมุนเกรซก็หลุดมาได้เลฟนายก็มาถึงฆ่าเกิดการฆ่าเกิดขึ้นก่อนที่จะออกจากตรงเนี้ยก็จะมีฉากนึงให้หวาดเสียวนะตัวเกรซกับแดนนี่ก็ขึ้นฮอมาแล้วซาร่าคอนเนอร์มาถึงทีหลังซาร่าวิ่งเข้ามาเลฟนายวิ่งเข้ามาซาร่าวิ่งเข้ามาเลฟนายวิ่งเข้ามาแดนนี่สวนไปซาร่าถึงตัวแดนนี่ก่อนคว้าปืนยิงหน้าผากเลฟนายเลฟนายเสียหลักตกเครื่องบินโอ้โหมันชิบหายเลยเอาจริงเฮ้ยฉากแอคชั่นมันนะส่วนตัวผมเนี่ยโคตรมันเลยการไปดูฉากแอคชั่นแบบเนี้ยสิ่งที่ผมไปดูคืออะไรป่ะงานคราฟซีนคุณสังเกตว่าตอนเกรซเนี่ยสู้กับเลฟนายตอนโรงงานครั้งแรกโรงงานประกอบรถอ่ะมันจะมีหลายๆครั้งที่เขาใช้เทคนิคเหมือนคิงแมนน่ะอย่างสมมติค้อนฟาดหัวเลฟนายก็จะมีกล้องฟอลโล่คอนฟูแม่งกล้องฟอลโล่คอนแบบฟูอย่างงี้หรือว่าจับทุ่มก็จะมีฟูอย่างงี้นึกภาพป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยผมมองว่าไปดูงานคราฟซีนที่ทิมมิลเลอร์กับตัว DP ของเขาเนี่ยพยายามครีเอทตรงนี้ออกมาผมว่าโคตรมันในฉากนี้หลังจากทุกคนขึ้นฮอมาได้เกรซก็ดุด่าแดนนี่ไป1ฉาดว่าไม่ควรทำแบบนี้เธอคือผู้กุมชะตาชีวิตมนุษย์ทั้งโลกเป็นผู้นำกลุ่มปฏิวัติที่จ่อต่อต้านลีเจียนถ้าไม่มีเธอเนี่ยจะมีมนุษย์ตายอีกหลายพันล้านคนซาร่าคนเดียวอะช่างแม่งเราต้องช่วยชีวิตมนุษย์อีกพันนับพันล้านแดนนี่มีโมติเวตคือกูไม่สนอนาคตกูไม่สนอนาคตมันยังไม่ถึงเลยตอนนี้แดนนี่เข้าใจว่าอีกหน่อยอะตัวเองจะต้องให้กำเนิดลูกชายแล้วลูกชายตัวเองอะก็จะเป็นกลุ่มผู้นำปฏิวัติตอนนี้แดนนี่เข้าใจอย่างนี้แดนนี่กับซาร่านะเข้าใจอย่างนี้แดนนี่ก็บอกกูไม่สนอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นกูสนนะตอนนี้คือจะต้องไม่มีใครตายหลังจากที่แดนนี่ปล่อยโมติเวตตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเกรซแม่งก็สายหน้าเบาๆแล้วแบบไอ้เหี้ยอีกแล้วเห็นภาพนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอ๋อเลิกอุ้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเลยเซอร์ไพรส์มากมีอีกหนึ่งเรื่องไอ้เหี้ยแม่งพอพูดเรื่องเกรซมุกนี้แม่งก็สวนเข้ามามันจะมีอยู่หนึ่งฉากที่ซาร่าคุยกับแดนนี่น้อยเนื้อต่ำใจแล้วเหมือนกับว่าฉันเป็นคนธรรมดาฉันเนี่ยนะเป็นคนธรรมดาเด็กสาวโรงงานนี่จะน่ากลัวอะไรซาร่าบอกว่าไม่ใช่แดนนี่หรอกที่น่ากลัวแต่เป็นมดลูกเธอต่างหากที่น่ากลัวหลังจากที่ซาร่าคอนเนอร์พูดประโยคนี้นะกูกรอกตาเลยกรอกตาแล้วแบบใช่อ่ะมดลูกอ่ะนี่คือ มดเหี้ยใครเป็นคนคิดแดร์ล็อกตรงนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยมดลูกน่ากลัววายคือในหนังมันพูดอย่างนี้เลยเว้ยมดลูกเธอต่างหากที่น่ากลัวโอ้โหวิ่งย่อไอสัตว์มดลูกมึงน่าเกงขามนะเกรซเนี่ยก็พูดเรื่องราวจริงๆว่าแดนนี่เนี่ยไม่ได้ให้กำเนิดจอห์นคอนเนอร์นะหมายถึงว่าแดนนี่ไม่ได้ให้กำเนิดลูกที่จะเป็นผู้นำนะแดนนี่นั่นแหละเป็นผู้นำ
แล้วไอ้คนที่มาช่วยเกรซอะไว้ตอนเด็กอะก็คือแดนนี่นี่แหละเอาอีกแล้วแดนนี่ช่วยเกรซแล้วแดนนี่ก็ส่งเกรซที่ช่วยแดนนี่มาช่วยแดนนี่ในตอนเด็กแล้วเดี๋ยวแดนนี่ก็ไปเจอเกรซในตอนเด็กฮะงงไหมงงไหมงงไหมเอาใหม่นะแดนนี่ช่วยเกรซตอนเด็กเอาไว้ได้แล้วแดนนี่ก็ส่งเกรซมาช่วยแดนนี่ตอนเด็กแล้วเดี๋ยวแดนนี่ตอนเด็กก็จะไปเจอเกรซตอนเด็กที่ก็จะไปเจอกันอีกว้าวมันช่างลึกลับซับซ้อนหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือทุกคนขี่ฮอไปบ้านตามพิกัดที่เคยให้ไว้ไปถึงบ้านของชายแก่คนนึงไอ้เหี้ยกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วชายแก่คนนั้นพอเปิดเข้ามาก็ตึน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 หลังจากที่มาถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นที่800ก็บอกแล้วนะว่าผมพัฒนาขึ้นจากฆากจรตายไปแล้วเนี่ยผมก็สิ้นไร้หนทางไม่มีภารกิจผมก็เลยหาวิถีของตัวเองผมก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงไปเจอเด็กคนนึงได้ช่วยชีวิตเขาไว้ผมได้เป็นที่พึ่งพิงที่พึ่งพาให้กับผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่มีเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่ผมก็เป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกผมก็ทำได้แล้วปัจจุบันผมทำงานเป็นไรเหรอทำงานเป็นช่างติดผ้าม่านไงคาร์ลช่างติดผ้าม่านคาร์ลหุ่นสังหารช่างติดผ้าม่านคุณพ่อลูกหนึ่งแก่แล้วหุ่นแก่แล้วกูอยากจะแบบว้าวเซอร์ไพรส์จังเลยโอ้ใครเป็นคนเขียนบทช่วงนี้เนี่ยโหว้าวสนุกดูดีสุดสุดไปเลยแต่เอาจริงๆนะถ้าใครที่เป็นสาวก Terminator เนี่ยจะรู้ว่าหุ่นT 800เนี่ยมันจะมีความสามารถหนึ่งอย่างคือมีความคิดมีความอ่านเป็นระบบที่พัฒนาตัวเองได้ใน Judgment Day จำได้ป่าวว่าหุ่นที่800ตัวนั้นน่ะเคยพูดเอาไว้ว่าผมสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในภาค Judgment Day หน้านิ่งๆเลยใช่ป่ะแข็งๆด้วยจอห์นคอนเนอร์สอนให้ยิ้มเขาก็จะยิ้มแล้วเขาก็จะถามเหตุผลว่าควรจะยิ้มตอนไหนอ๋อควรจะยิ้มเมื่อเห็นคนอื่นยิ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่หุ่นที่800แม่งได้รับคำข้อมูลจากจอห์นคอนเนอร์ตรงนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะยิ้มในเหตุการณ์ที่ถูกโปรแกรมไว้อ๋อจะยิ้มในเวลาที่ต้องเยาะเย้ยใครเวลาเห็นคนอื่นยิ้มยิ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในโลกไปนานๆก็จะมีการเมมโมรี่พวกนี้เอาไว้ไอหุ่นที่เป็นร้อยในภาคดาร์คเฟดเนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่เขาก็พูดเหมือนกันว่าเขามีความรักได้ไม่เท่ามนุษย์แต่นะดูยัดมากอ่ะผมโคตรแบบไอเหี้ยฮะมันโคตรน้ำหม่ำเลยอ่ะแม่งแบบโมเมนต์น้ำหม่ำมากอ่ะโมเมนต์น้ำหม่ำมากอ่ะหุ่นที่800คุณพ่อกลับใจหุ่นยนต์กลับใจอ่ะอาจจะด้วยระบบไอ้เขาเรียกระบบแทรกซึมอ่ะมันเป็นผลจากไอ้ระบบแทรกซึมของหุ่นเว้ยที่ทำให้หุ่นน่ะพยายามที่จะเขาเรียกศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วพยายามแทรกซึมซาร่าก็ยังพูดเลยหนังเรื่องนี้เขาพูดหมดเลยแต่ไอ้เหตุผลและช่วงจังหวะที่เขาพูดอ่ะมันไม่โฟล์อ่ะมันอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาเลยปั๊บเนี่ยมันดูแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยอ่ะทั้งหมดก็คุยกันประชุมว่าเฮ้ยเราจะจัดการอย่างไรดีกับเหตุการณ์นี้ตัวเกรซบอกก่อนเลยว่าหนีเราต้องหาที่หมายต่อไปว่าเราจะหนีไปที่ไหนแต่ตัวซาร่าคอนเนอร์ก็เสนอเหตุผลว่าเฮ้ยให้เอาเกรซเนี่ยเป็นตัวล่อแล้วสังหารเลฟไนซะเพราะว่าหุ่นเลฟไนเนี่ยมันจะตามไม่จบไม่สิ้นแน่เกรซไม่ยอมเกรซไม่ยอมแน่เพราะว่าในความคิดเกรซเนี่ยแดนนี่คือผู้นำกลุ่มปฏิวัติแต่ไอเดียของซาร่าคอนเนอร์ที่เอาแดนนี่เป็นตัวล่อเนี่ยแดนนี่แม่งก็เห็นด้วยหุ่นที่800อาโนของเราแม่งก็เห็นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยแดนนี่ก็เกลี้ยกล่อมจนเกรซยอมรับแล้วหลังจากเนี้ยไอหุ่นที่800ตัวเนี้ยแม่งก็พาทุกคนไปดูเพราะต้องการอาวุธไงหุ่นที่800ทำอย่างนึงไว้คือกูติดผ้าม่านจนซื้อปืนเต็มบ้านเลยเหี้ยนะเก็บหอมรอมริบหุ่นยนต์ไม่ต้องกินนี่ไม่ต้องกินต้องใช้เงินเดือนได้มาเก็บ 100% อู้หูนี่มันเจ้าสัวในอนาคตชัดๆหุ่นที800เนี่ยไม่มีความอยากเป็นแบบท็อปเท่าแก่น้อยมั้งเหรออุ้ยถ้ามึงเงินเดือน 40,000 มึงเก็บได้ทั้ง 40,000 เลยนะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวมึงมีลูกมีเมียไงมีค่าใช้จ่ายแค่ตรงนั้นส่วนตัวมึงไม่ต้องมีเลยไม่ต้องหลับต้องนอนอุ้ยไม่ต้องมีบ้านยังได้อ่ะตัวมึงอ่ะ
ซื้อปืนได้เลยไงซื้อปืนเต็มเลยอ่ะเราก็รู้แหละตอนนี้เราก็ได้อาวุธแล้วมีหัดยิงปงยิงปืนแล้วก็จะมีอยู่ซีนนึงมาเดินหน้ากระจกผมมองว่าซีนเนี้ยที่อาโนมายืนหน้ากระจกเนี่ยพยายามที่จะเซอร์วิสแฟนแหละไม่รู้เป็นความคิดของตัวอาโนชัวชเนเกอร์เองหรือว่าเป็นตัวผู้กำกับคือมันอาจจะเป็นก็ได้ว่าซีนเนี้ยตัวอาโนชัวชเนเกอร์เนี่ยขอผู้กำกับว่าผมอยากได้ซีนนี้มันก็เป็นไปได้เราไม่ได้อยู่ในกองถ่ายไงเราไม่รู้จริงๆหรอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นต้นไอเดียของใครจนกว่าเจ้าตัวจะออกมาพูดเองนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่อาโนไม่มายืนหน้าจกแล้วก็มีเพลงตึ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 งหยิบแว่นมาแล้วกูเห็นแล้วขาแว่นมันเล็กเหมือนคนหัวใหญ่อะแต่ขาแว่นมันเล็กอะจังหวะนั้นกูคิดในใจเลยจิ้มตานะอาโนระวังนะจิ้มตานะเห็นป่ะขาแว่นถ้าคุณดูฉากเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าขาแว่นมันระยะมันเข้าตาอย่างนี้พอดีอะกูไม่คิดในใจเลยจิ้มตานะระวังนะจะเล่นมุกนี้เปล่าระวังจิ้มตานะกูขัดขาก่อนเลย สุดท้ายอ่ะก็ไม่ใส่ก็วางเอาไว้อะไรเงี้ยเนี่ยมีความเซอร์วิสแฟนอยากเซอร์วิสแฟนสุดๆต้องการเอาตัวละครเก่าๆมาบายบายมันจะมีฉากนึงที่อาโนแม่งพูดแบบอดีตตามผมทันแล้วผมจะไม่กลับมาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบคือผมถึงบอกว่าภาค Dark Fate เนี่ยเหมือนเป็นภาคแฟนเซอร์วิสที่ออกมาแบบเซบายบายแฟนๆน่ะผมถึงบอกว่าถ้าใครอยากจะดูภาคเนี้ยควรจะดูภาค1 2มาก่อนเออหรือไม่คนที่จะอินกับภาคนี้จริงๆนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่แม่งชื่นชอบภาค1และภาค2มาก่อนอย่างผมเนี่ยภาค1ภาค2โอ้โหชอบมากภาค1ภาค2มันมีเรื่องเนื้อเรื่องด้วยไงมันไม่ใช่แค่มันอย่างเดียวในสมัยนั้นน่ะมันแล้วมันเนื้อเรื่องมันโอเคด้วยอ่ะตอน Judgment Day เนี่ยนึกภาพว่าหุ่นยนต์ผู้ไร้จิตใจทำภารกิจปกป้องจอห์นคอนเนอร์พร้อมกับซึมซับไอ้ระบบพรางตัวของมันน่ะแม่งซึมซับความเป็นมนุษย์ซึมซับความเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ที่มีคำถามในหัวว่าคุณร้องยังไงผมไม่เข้าใจว่าน้ำตาคุณไหลตอนไหนเศร้าคืออะไรรักคืออะไรผมไม่เข้าใจสุดท้ายก่อนลงบ่อเช็ดน้ำตาจอห์นคอนเนอร์แล้วบอกว่าผมรู้แล้วว่าน้ำตาเนี่ยคืออะไรแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่หุ่นสังหารอย่างผมไม่สามารถทำได้ยัดเข้แล้วเด็กที่หุ่นสังหารเช็ดน้ำตาให้อ่ะคือใครคือเด็กที่ไม่เคยมีพ่อมาก่อนจอห์นคอนเนอร์ไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองนะตอนนี้เด็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่มีส่วนเว้าที่มันพอขบกันปั๊บมันซิปพอดีอ่ะเออมันมีอีกหนึ่งอย่างด้วยที่เป็นมุกตลกคือจำได้ป่ะตอนที่โมเตลเนี่ยมันจะมีซีนนึงที่ซาร่าคอนเนอร์จะพยายามอธิบายเออหนังเรื่องนี้มีความพยายามอธิบายในจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยไม่ต้องอธิบายซะทุกอย่างก็ได้เรื่องถุงมันฝรั่งซาร่าคอนเนอร์พูดว่าเอาโทรศัพท์ใส่ในถุงมันฝรั่งเพื่อจะได้กั้นสัญญาณแต่แม่งก็ยังอุตส่าห์ขยี้ไปอีกนะเรื่องถุงมันฝรั่งเนี่ยขยี้ให้แดนนี่ถามบทนะนี่หมายถึงบทนะบทแม่งขยี้ให้แดนนี่ถามอีกว่าแล้วทำไมมีถุงมันฝรั่งหลายถุงอะซาร่าคอนเนอร์แม่งก็พูดเลยก็มันบังเอิญว่าฉันชอบกินด้วยไงมันฝรั่งอะมันก็เลยมีเยอะไอ้เหี้ยบางอย่างมันไม่ต้องขยี้ขนาดนั้นก็ได้อะไม่พอนะมาถึงบ้านเนี่ยก่อนจะเดินทางไปหานายตำรวจไปเอาระเบิดอ่ะตัวอาโนแม่งก็ยังแซวเลยว่าถ้าเธออยากจะตัวพูดแบบหุ่นที่ไปแล้วเนี่ยถ้าเธออยากจะเอาโทรศัพท์ไว้ในถุงป๊อปคอร์นถ้าสบายใจก็ทำเลยผมเข้าใจทิมมิลเลอร์เขาอยากจะโยนแบบฟีลลิ่งหนังบล็อกบัสเตอร์นึกภาพทิมมิลเลอร์ถ้าผลงานดังๆก่อนหน้านี้ก็เป็นเดดพูลถูกไหมแล้วไอ้คำว่าการเป็นผู้กำกับเดดพูลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาใช้โปรโมทใช้โปรโมทเลยซึ่งผมมองว่าในวันที่ดีลงานการวันที่เจมส์คาเมรอนเลือกทิมมิลเลอร์เนี่ยมันก็มีเหตุผลเรื่องนี้ด้วยแหละเรื่องแบบอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์จากตอนเดดพูลประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนึกว่าป่ะใช้งบเท่านี้เองแต่ทำกำไรมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเจมส์คาเมรอนคงพูดถึงผลงานเรื่องเดธพูลให้กับทิมมิลเลอร์ด้วยทิมมิลเลอร์เขาเลยพยายามใส่มุกตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆเทอร์มินาเตอร์ไม่ต้องตลกขนาดนี้ก็ได้พอตลกขนาดนี้ปั๊บเนี่ยไอ้เขี้ยวหุ่นสังหารเป็นน้ำหม่ำเลยอะแล้วหลังอย่างเนี้ยพอแม่งไปหานายทหารนะระหว่างรอนายทหารอาโนแม่งก็เล่าชีวิตให้ฟังว่าทำอะไรอ๋อผมก็ทำงานเป็นช่างติดผ้าม่านผมก็ต้องมีปัญหาประจำเลยกับการเลือกลายผ้าม่านให้ตรงกับห้องลูกค้าห้องเด็กพ่อแม่อยากจะติดสีเรียบแต่ผมก็ต้องแนะนำอยู่เสมอว่าให้ติดลายจุดหรือลายผีเสื้อจะดีกว่าเข้ากับเด็กจะได้น่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้ง
ฟูฟิงหุ่นสังหารติดผ้าม่านลายจุดเฮ้ยหนักใจหุ่นสังหารมีระบบสมองระบบประมวลผลที่โคตรฉลาดสามารถคิดเทียบเท่ามนุษย์ยังไม่เหมือนแต่เทียบเท่าไงใช่ป่ะเข้าใจอารมณ์มนุษย์เข้าใจทุกอย่างถึงแม้จะทำไม่ได้แต่ก็เก็ตทำงานติดผ้าม่านหนักใจเลยเบิดคำสิว่าวไอ้เหี้ยคือหลังจากแม่งกูรู้ว่าอาโนทำเหี้ยอะไรในช่วงระหว่างวันว่างเนี่ยเชื่อไหมหลังจากเนี้ยเวลาเห็นหน้าอาโนอ่ะกูรู้สึกแม่งแบบช่างติดผ้าม่านช่างติดผ้าม่านแม้กระทั่งในจังหวะหลังจากนี้ที่ยืนอยู่บนเครื่องบินนะแล้วแม่งยิงตุ๊ดๆๆๆกูรู้สึกเห็นหน้าแบบช่างติดผ้าม่านผมถือว่าผมไม่ผิดนะผู้กำกับแม่งสร้างภาพนี้ให้ผมอะผมก็ติดดิไอ้เหี้ยหุ่นสังหารเป็นช่างติดผ้าม่านนี่ใครไม่จำมั้งไอ้เหี้ยจำจนวันตายอะหลังจากที่ซาร่ามาเจอเพื่อนก็คือเราก็ได้เห็นไปแล้วว่ามีระเบิดอนุภาพแรงสูงเลยล่ะแต่ไม่ทันได้ทำเหี้ยอะไรเว้ยหุ่นเลฟนายมาถึงพอหุ่นเลฟนายมาถึงก็เป็นซีนแอคชั่นต่อมาหุ่นเลฟนายขี่ฮอมาขับรถไล่ขี่ฮอขับรถไล่เป็นเหมือนตอนที่หุ่นเทอร์มินาเตอร์กับจอห์นคอนเนอร์ที่แม่งขับรถหนีแล้วมีหุ่นทีพันขับฮอไล่อ่ะฉากนั้นน่ะเขาเรฟเฟรนซ์เยอะเขาเรฟเฟรนซ์จากภาค2ภาค1นั่นแหละเยอะแยะไปหมดสุดท้ายขับเข้ามาที่สนามบินของทหารมันจะมีเครื่องบินของทหารที่ใช้ขนสินค้าเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ทั้งหมดแม่งอยู่เครื่องบินลำเดียวกันเครื่องบินตอนนี้พังชิบหายไวป่วงมาแล้วนะหลังจากที่แม่งเข้ามานัวเนียโอ้สู้กันมันจะมีจังหวะโอ้ตกชุลมุนชุลเกนี่แหละดิ่งที่ผมบอกดิ่งเหี้ยเอาจริงๆที่ผมพูดฉากดิ่งนะไม่ใช่เพราะอะไรเลยเหตุผมง่ายๆมากก็คือกูนึกออกฉากนี้พูดเลยแล้วฉากดิ่งนี้จะเวอร์ไปไหนเนี่ยผลลัพธ์ของฉากดิ่งนี้นะทำให้ผมรู้เลยอย่างหนึ่งคือมนุษย์ทุกคนที่จะต่อกรกับหุ่นยนต์เนี่ยต้องแม่งถึกยังควายเท่านั้นน่ะอยู่บนรถที่อยู่บนเครื่องบินแล้วตกจากเครื่องบินแล้วตกจากรถแล้วตกลงน้ำแล้วขึ้นเขื่อนระหว่างนั้นมีอยู่หนึ่งจังหวะด้วยที่หุ่นเลฟนายกับหุ่นที800แม่งสู้กันตุกตักตุกตักแล้วหุ่นเลฟนายโดนรถบ้ามแล้วตกลงไปแล้วแม่งตกลงไปตรงสระน้ำแล้วเขากำลังปิกนิกอ่ะแล้วไอ้จังหวะที่หุ่นเลฟนายตกในจังหวะแรกเนี่ยใครได้สังเกตป่ะว่างานปาร์ตี้วันนั้นน่ะเขาใช้เพลงอะไรเปิดผมว่าแฟนๆ Terminator แม่งต้องสังเกตแน่ๆเลยมันเป็นเพลง Guitar Cadillac มันเป็นเพลงเดียวกับที่เปิดในบาร์ที่หุ่นที800มาถึงใน Judgment Day ชื่อเพลงมัน Guitar Cadillac นะครับผมลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้Guitar Cadillac เพลงนี้แหละเพลงนี้แหละ หลังจากที่ตกลงมาสระน้ำเนี่ย Left 9เนี่ยก็ไปหาเครื่องบินบินขึ้นไปอีกก็นั่นแหละก็เป็นชุลมุนชุลเกตสุดท้ายเนี่ยมันก็เวอร์วังให้ถึงที่สุดแหละผมถึงบอกว่า Terminator Dark Fate เนี่ยเขาไปสุดเขาไปสุดทางเลยเขาตั้งใจไว้แล้วแหละว่าอยากให้ Terminator Dark Fate เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่แม่งพุ่งไปทางแอคชั่นแล้วพุ่งให้เป็นสุดไปเลยอ่ะไม่ต้องซีเรียสเรื่องเหี้ยอะไรแล้วสุดอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Grace Overload ไอ้เหี้ยแรงหมดเปิดประตูยังไม่ไหวเลยอ่ะหมดอะไรตายอยากอยู่แป๊บนึงเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นว่าหุ่นที800แม่งมาแล้วยืนข้างบนและหุ่นที800ก็กระโดดมาอย่างเท่เลยนะหุ่นที800แม่งเท่นะจังหวะนี้นะคือแบบมันดูแบบเละมันดูเละแขนหายไปข้างนึงไอหุ่นเล็บนายแม่งเอาไปแล้วหักแขนข้างนึงแม่งเอาไปแล้วสภาพอาโนที่แม่งครึ่งคนครึ่งหุ่นอย่างนี้แม่งโคตรเท่เลยนะเอาจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้ามาในโรงงานปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลฟนายตามมาได้เข้ามาในโรงงานปั๊บทุกคนก็สู้กันนี่ก็เป็นเหมือนแอคชั่นสุดท้ายมันจะมีซีนในเทเลอร์ด้วยที่เกรซแม่งหมุนโซ่แล้วเป็นเสียงฮอเลยนะแม่งจับเสียงฮอเข้ามาใส่แล้วเป็นปุ๊บได้เลยอ่ะสักพักเนี่ยทั้งคู่ก็จับเล็บนายเนี่ยมีเกรซกับอาโนหุ่นที800จับลัดโซ่แล้วแม่งฟืดอัดเข้าไปไอโรงงานที่ทุกคนมาถึงเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าจากเขื่อนนึกภาพว่าแล้วมันก็จะมีเครื่องที่แม่งปั่นฟุ๊บหมุนอยู่ทั้งคู่ก็กะว่าจะดึงหุ่นเล็บนายเข้าไปในเครื่องนั้นเพื่อจะได้ปั่นหุ่นเล็บนายแม่งหลุดเข้าไปพร้อมอาโนด้วยแม่งหลุดอยู่ครึ่งนึงอ่ะหุ่นอาโนแม่งโดนปั่นนะโดนปั่นไปครึ่งแล้วนะแล้วก็แบบอยู่เงี้ยแล้วก็ระเบิดตังสักพักเราก็จะรู้ว่าการระเบิดครั้งนั้นน่ะห
ุ่นเลฟนายยังไม่ตายหุ่นเลฟนายเปิดตัวมาตบซาร่าปิวเลยแล้วเดินมาเราจะเห็นเลยว่าไอ้พาร์ทของโลหะเหลวพังไปแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันพังไปแล้วเพราะว่าข้อเสียของโลหะเหลวมันทนความร้อนไม่ได้สังเกตไหมว่าหุ่น T800ในภาค Judgment Day เนี่ยค่อนข้างจะทนความร้อนได้สูงแล้วในภาคที่หุ่น T800 อ่ะจับโลหะเหลวเนี่ยแช่น้ำกรดเห็นว่าส่วนโลหะที่ใช้ทำหุ่นเอนโดสเกเลตันในหุ่น T800 เนี่ยมันจะทนต่อกรดทนต่อความร้อนได้มากกว่าคือข้อดีของหุ่น T1000น่ะหรือหุ่นที่เป็นโลหะเหลวเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆได้ถูกป่ะแต่มันไม่ทนต่อความร้อนขนาดนั้นเว้ยเพราะฉะนั้นจากการระเบิดครั้งเนี้ยความร้อนมันพุ่งสูงมากทำให้หุ่นโลหะเหลวเนี่ยสลายพังตายห่าไปเหลือแต่ตัวเอนโดสเกเลตันข้างในไอ้ตัวเอนโดสเกเลตันข้างในนี่ก็สภาพแบบไม่ได้ดีแล้วล่ะก็สะบักสะบอมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถฆ่าคนได้หุ่นเอนโดสเกเลตันก็ยังไม่ทิ้งเป้าหมายไว้จะมาฆ่าแดนนี่ให้ได้ไอ้เหี้ยกูไม่สนเหี้ยอะไรทั้งนั้นแขนกูจะขาดไปข้างมาช่างแม่งกูจะต้องทำภารกิจร่วงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะซาร่าก็ปลุกอาโนขึ้นมานะอาโนก็ไปวิทที่ตาวิทขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันอาสู้เซอร์จังหวะเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเกรซสั่งให้แดนนี่ล้วงพลังงานออกมาเพราะว่าในช่วงจังหวะเสี้ยววินาทีเกรซคิดได้ว่าเฮ้ยร่างกายกูก็มีแบตเตอรี่นี่หว่าไอ้เหี้ยถ้าอย่างนั้นใช้แบตเตอรี่ในตัวกูนี่แหละเป็นระเบิดเพื่อที่จะทิ่มแม่งเข้าไปแล้วใช้ฆ่ามันพอทิ่มไปที่หุ่นปั๊บไฟฟ้ามันรั่วมันลัดวงจรแล้วมันจะได้ตู้มเป็นโกโก้คันในสัตว์เอ้ยนะครับตอนแรกอะที่เกรซสั่งให้แดนนี่ทำอะแดนนี่ก็ทำไม่ได้หรอกทำใจไม่ได้ไม่เอาเด็ดขาดไม่เอาแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำแหละเพราะว่ามันไม่มีหนทางอื่นแล้วแดนนี่ก็กั้นใจล้วงพลังงานออกมาพอล้วงพลังงานออกมานั้นเกรซก็ตายถูกป่ะเกรซก็พีชีพไปสุดท้ายเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกรซกับหุ่นเอนโดสเกเลตันเนี่ยแม่งปล้ำกันก่อนรัดฟัดเวียงในขณะเดียวกันซาร่าก็ปลุกหุ่นที800พยายามปลุกจำได้ไหมว่าซาร่าคอนเนอร์บอกว่าฉันจะไม่มีวันเรียกเธอว่าคาร์ลเด็ดขาดแต่มาถึงตรงจุดเนี้ยซาร่าแม่งก็ปลุกแล้วคาร์ลเหี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็มีความหยอดแหละเล่นกับแฟนไงแฟนเซอร์วิสก็เรียกคาร์ลไปหุ่นที่ประหลาดมันก็ตื่นฟูมแล้วก็มาคว้าเอนโดสเกเลตันเอาไว้สุดท้ายแดนนี่แม่งก็เอาระเบิดพลังงานแบตเตอรี่ของเกรซอะแทงเข้าที่ลูกตาหุ่นเอนโดสเกเลตันได้สำเร็จแล้วทั้งคู่แม่งก็ตกไปก่อนตกแม่งก็มองนะเศร้าอินใส่กันสักพักหุ่นที่800ก็ตกลงไปในจังหวะที่ตกที่ระเบิดตรงเนี้ยมีฟอร์จอนด้วยแต่เดี๋ยวในจังหวะที่ระเบิดเราจะเห็นแล้วหุ่นที่800อาโนเนี่ยคว้าเอนโดสเกเลตันเอาไว้ถือว่าจับไว้เพื่อไม่ให้หนีไงจะได้ตายสักทีกูยอมพีชีพหุ่นที่800ยอมพีชีพแล้วไอ้หุ่นเอนโดสเกเลตันเนี่ยก็ขวนหุ่นมืออาโนแล้วแม่งเห็นเอนโดสเกเลตันข้างในนึกว่าป่ะมันจะมีจังหวะนึงที่เขาทิ้งให้เห็นนะแล้วแม่งก็ไฟไหม้หน้าแล้วไฟไหม้หน้าปั๊บแล้วก็เริ่มเผยให้เห็นเอนโดสเกเลตัน T800 ที่อยู่ข้างในจริงๆผมอยากให้เขาทิ้งอีกนิดว่าจังหวะเนี้ยถ้าถามว่าผมชอบหุ่นรุ่นไหนมากที่สุดผมชอบหุ่น T800 นะเว้ยเพราะหุ่น T800 เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของไทเทเนียมเว้ยเราจะเห็นตรงบ่ามันจะมีโชคอัพอยู่ตรงเนี้ยบ่าตรงเนี้ยไหปลาร้างนี่จะมีโชคอัพตรงแขนมันจะมีโชคอัพนะมันดูไม่ไฮเทคเกินไปแล้วมันก็ดูไม่บึกถึกบื้อเกินไปอ่ะจำไอ้ฝาเปิดชิปได้ป่ะไอ้ฝาเปิดชิปคล้ายๆฝาเปิดถังน้ำมันรถอ่ะมันจะขันปุ๊บบอนะว่าเออมันผมว่ามันเป็นหุ่นที่คลาสสิกและเท่ที่สุดแล้วอ่ะถ้าอันดับ1ผมชอบหุ่นตัวไหนมากสุดเนี่ยเอนโดสเกเลตันT800 นี่แหละแม่งชอบสุดเลยแล้วเนี่ยจังหวะที่หนังไหม้นะผมอยากให้ทิ้งพอเลยป่ะพอทิ้งปั๊บสมมุติไหม้หมดแล้วนะไหม้หมดแล้วผมอยากให้ทิ้งอีกนิดเว้ยซาร่ามองอยู่ใช่ไหมผมอยากให้หุ่นเอนโดสเกเลตันอะฟอร์จอนอย่างเงี้ยจริงๆมันก็พูดแหละแต่อยากให้จับหน้าไงฟอร์จอนไปเลยน่าจะเท่คนลุกอะสุดท้ายจบจากเหตุการณ์นี้หุ่นเอนโดสเกเลตันทั้ง2รุ่นก็ตายหลังจากนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือแดนนี่กับซาร่าไปที่สนามเด็กเล่นที่หนึ่งมีรั้วกั้นไอ้รั้วเนี่ยเหมือนกับตอนที่ซาร่าฝันร้ายในจัดเมนเดย์เลยเหมือนกันเลยแล้วเห็นกลุ่มครอบครัวโมเมนต์ใกล้เคียงกันเลยเว้ยเห็นครอบครัวเด็กมีพ่อแม่ลูกแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้เด็กที่เล่นอยู่นั่นคือเกรซตอนเด็กแดนนี่ก็มาเจอมามองเกรซตอนเด็กสุดท้ายแดนนี่ก่อนจะออกไปเนี่ยแดนนี่ก็บอกกับซาร่าไว้ว่าฉันไม่อยากให้ใครตายแล้วอะซาร่าก็ตอบไปว่าถ้าเธอไม่อยากให้ใครตายอะเธอต้องเตรียมให้พร้อมแล้วซาร่ากับแดนนี่ก็ขับรถออกไปแล้วก็ดื้อฮะเป็นเพลงให้เพลงซิงเกิลเจอร์เขาแล้วทุกอย่างก็จบเนี่ย
ผมถึงบอกว่า Terminator ภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่แฟนสวิตมากๆอ่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดจะทำแฟนสวิตไม่ผิดแต่มันก็จะเป็นดาบสองคมไงครับคือคนเราอ่ะเวลาดูหนังอ่ะความคาดหวังมันก็มี108ด้วยรสนิยมที่ต่างกันนึกภาพไหมครับบางคนเขาก็อยากเห็น Terminator ในแบบที่มันมีเนื้อเรื่องหน่อยในแบบที่มันมีความสัมพันธ์ที่คนดูซื้อนึกภาพป่ะเหมือนตอนหุ่นที800กับจอห์นคอนเนอร์ตอนภาค Judgment Day อะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของเด็กที่ขาดพ่อกับหุ่นที่พยายามเข้าใจอารมณ์มนุษย์อ่ะให้มันมีตรงเนี้ยมันคลิกกันมันไม่มีหลายๆคนเขาก็อยากเห็น Terminator แบบนั้นอีกซึ่งเอาจริงๆแล้วถามว่ายากมั้ยมันก็ยากเนาะผมเลยจัดอยู่ในกลุ่มแฟนที่เฮ้ยผมพอใจแค่แอคชั่นละถ้าสมมุตินะมันมีภาคต่อไปแล้วโอ้โหเนื้อเรื่องดีเลยนะผมถือว่าเป็นกำไรของแฟนๆ Terminator เว้ยมันก็จะได้แบบเออมี Terminator หนังหุ่นยนต์ต่อยกันที่มันๆแล้วเนื้อเรื่องดีๆขึ้นมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนึกภาพว่าแต่ผมมองว่า Terminator จะกลับไปครบรถเนื้อเรื่องก็น่าติดตามแอคชั่นก็มันเหมือนตอน Judgment Day อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายากและยากมากอะยากมากๆจริงๆนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอสรุปว่า Terminator ภาคเนี้ยดูเพื่อความมันเท่านั้นแค่นั้นเลยถ้าคุณหวังอะไรมากกว่าความมันแม้แต่นิดเดียวนะคุณจะผิดหวังเลยเพราะนอกจากความมันแล้วมันไม่มีเลยหุ่นสังหารดูเป็นน้ำหม่ำด้วยซ้ำไปสุดท้ายแล้วผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่6คะแนนโคตรสปอยเทอร์มินาเตอร์ภาคนี้เนี่ยผมต่อยอดจากตอนอโพสโทนะจะสังเกตว่าผมพยายามเล่าความรู้สึกแต่ก็เรียงไทม์ไลน์ไม่ทิ้งการเล่าเรื่องแต่เน้นความรู้สึกมากกว่าผมจะข้ามอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่โมเมนต์สำคัญผมจะข้ามเลยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ครับคอมเมนต์สอบถามได้เลยมีสงสัยตรงไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์ถามได้เลยก่อนจากกันไปก็ขอฝากไว้ด้วยแบรนด์เสื้อผม Six and Two นะครับผมลายแรกคือกูสตาฟโจแฮนเซนเหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวส่วนอีกลายคือเบนบัคซี่ลูซิแอโนไซส์ที่ยังมีคือ XL M และ S 3ไซส์นะครับไซส์ L โซเอาไปแล้วนะครับผมใครสนใจสินค้าเสื้อทั้ง2ลายก็สามารถทักเข้าไปใน Facebook ผม Exif Entertainment หรือทักเข้าไปใน Six and Two หรือถ้าใครสนใจเสื้อคอมเมนต์ด้านล่างไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทักออกไปว่าเฮ้ยคุณสะดวกพูดคุยกับผมทางไหนทางไลน์ไหมทางอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปก็ได้ครับผมสนใจเสื้อเนี่ยผมก็จะทักไปประมาณนี้แล้วกันครับผมใครมีความรู้สึกกับเรื่องนี้กับคลิปนี้อย่างไรก็คอมเมนต์วิจารณ์พูดคุยถามตอบเก็บตกกันด้านล่างเลยไม่ต้องกลัวสปอยและเพราะเนี่ยโคตรสปอยและสปอยก็ได้เต็มที่ถามก็ได้เต็มที่เอาให้เต็มเหนียวครับผมแล้วสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี้คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณ80,000 subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆครับผมที่สนับสนุนติดตามบางคนก็ไว้ใจให้ผมเป็นช่องรีวิวหนังที่รักที่สุดก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆสัญญาว่าจะพยายามผลิตคลิปที่ดีขึ้นและถูกใจทุกคนมากขึ้นแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะยังไงซะเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโคตรสปอยความรู้สึกหลังดูรีแอคชั่นหรืออะไรก็ตามอีกอย่างนึงคือรีแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอรีแอคชั่นเฉพาะอันที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมถ้าอันไหนไม่น่าสนใจเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตข้ามรีแอคชั่นแล้วกำลังคิดคอนเทนต์ใหม่ที่จะครอบคลุมการพูดถึงข่าวถึงประวัติถึงเทคนิคเบื้องหลังนึกภาพว่ามีหลายๆข้อมูลหลายๆคอนเทนต์ที่ทุกคนถามมาและทุกคนขอมาอย่างเช่นพี่ไม่ทำเกี่ยวกับการเล่าประวัติบ้างเหรอพี่ไม่ทำเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่ายทำอย่างที่พี่ถนัดบ้างเหรอพี่ไม่ทำอะไรบ้างเหรอผมกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ที่เป็นคล้ายๆการออกมาเล่าประวัติออกมาพูดข้อมูลออกมาพูดถึงเบื้องหลังได้ด้วยครอบคลุมวงการภาพยนตร์ทั้งหมดนึกภาพไหมครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรีแอคชั่นตอนเนี้ยเฮ้ยหลายๆคลิปแม่งโดนลิขสิทธิ์อ่ะไม่แน่อาจจะโดนแบนโดนถอดออกอะไรเงี้ยบางคลิปอ่ะนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสียดายอีกแล้วถ้าจะมาแบบลงคลิปแล้วโดนลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยแม่งโคตรน่าเสียดายเลยนึกภาพป่ะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีให้มันครอบคลุมแบบพูดถึงข่าวก็ได้พูดถึงข้อมูลก็ได้พูดถึงงานเบื้องหลังก็ได้ให้มันครอบคลุมตรงนี้กำลังคิดอยู่ครับผมยังไงใครมีไอเดียอะไรก็ลองแชร์ข้างล่างนะครับผมยังไงซ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ